ครับผมสวัสดีครับช่อง VD Channel นะครับวันนี้จะเป็นรีวิวแล้วกันนะครับรีวิวจอ Android ขนาด9นิ้วของ Alpha Acoustic นะครับลักษณะกล่องก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นจอที่เราติดตั้งไปแล้วรายละเอียดนะครับด้านข้างกล่องก็สำหรับจอตัวนี้นะครับจะมีขายอยู่ใน Shopee Lazada นะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับที่รายละเอียดของคลิปก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะซื้อไปติดตั้งเองนะครับก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับดูรายละเอียดก่อนนะครับเป็น CPU 8 core 2.5 GB นะครับไวพอสมควรนะครับแล้วก็ RAM 2 GB นะครับตัวนี้ก็จะพื้นๆหน่อยแล้วก็ราคาไม่แพงมากมีความจำขนาด32นะครับความละเอียดของจอนะครับ 1280x720 นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับมี GPS อะไรประมาณนี้นะครับลักษณะกล่องก็จะเป็นแบบนี้ก็เราจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับว่าติดตั้งแล้วเนี่ยมันใช้งานได้ดีขนาดไหนได้ลื่นขนาดไหนนะครับทีนี้มาดูที่จอครับดูจากหน้าจอความละเอียดก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับความลื่นลองดูความลื่นเวลาทัชสกรีนนะครับก็ลื่นใช้ได้นะครับคมชัดนะครับแล้วก็ต่อสามารถต่อกับจอหลังได้นะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นบางยี่ห้อเนี่ยจอหลังจะต่อไม่ได้ราคาถูกเหมือนกันเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันพื้นฐานของตัวเครื่องนะครับที่ให้มาอันนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วใส่อีเมลเรียบร้อยนะครับก็จะมี Play Store นะครับสังเกตดูได้ว่าเวลาที่เปิดนะครับก็จะหน่วงนิดนึงนะครับแต่ไม่ถึงกับน่าเกลียดนะครับนี่ขึ้นแล้วนะครับก็จะลงแอปต่างๆได้จะออกนะครับมีแผนที่นะครับ Google Chromeดูวิดีโอฟังเพลงได้นะครับวิทยุ FM ก็มีนะครับต่อบลูทูธได้มี YouTube นะครับสแกนเอกสารได้อันนี้ไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงนะครับมี Equalizer Equalizer จะคล้ายๆระบบ DSP นะครับนี่ครับเป็น EQ ก็มี DSP ก็มีตั้งความสมดุลซ้ายขวาหน้าหลังได้นะครับฟังก์ชันพื้นฐานครบนะครับความละเอียดถือว่าใช้ได้นะครับความเร็วก็ใช้ได้ก็เป็นคลิปนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่เผื่อใครสนใจอยากจะซื้อนะครับก็สั่งซื้อแล้วลองไปใช้ดูได้นะครับส่วนความทนทานนั้นต้องลองทีนะครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งจะติดตั้งใหม่นะครับยังไม่ได้ลองมีทีมให้เปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนทีมได้มีเลือกจะช้านิดนึงนะครับมีอยากเปลี่ยนทีมได้มีหลายแบบนะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับใน Lazada หรือว่า Shopee นะครับถ้าใครเข้าไม่ถูกนะครับเดี๋ยวจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ